จากการอภิปรายร่างพรบงบประมาณปี2565ที่ฝ่ายค้านได้ออกมาชี้ว่าการจะทำงบประมาณให้กับกระทรวงสาธารณสุขไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาในปีงบประมาณ2563ถึง2564รัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้คนไทยเข้าถึงวัคซีนโควิด -19 ทั้งสิ้น 21,134 ล้านบาทโดยเป็นงบวิจัยพัฒนา 2,260 ล้านบาทงบความร่วมมือวิจัยระหว่างประเทศ600ล้านบาทและงบจัดซื้อจัดหาวัคซีนนำมาใช้ในประเทศจำนวนกว่า69ล้านโดสเป็นงบประมาณ 24,652 ล้านบาทซึ่งรัฐบาลได้มีการดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงกรณีรัฐบาลไม่จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ในร่างพรบงบประมาณปี2565ว่าในการขอจัดสรรงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขได้มีการเสนองบประมาณส่วนนี้ไปแล้วแต่สำนักงบประมาณแจ้งว่าจะให้ใช้งบประมาณในส่วนของเงินกู้ที่ยังมีเหลืออยู่หากไม่พอก็ยังมีงบกลางที่สามารถใช้ได้พร้อมยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณยังเพิ่มเบี้ยเลี้ยงเบี้ยเสี่ยงภัยต่างๆให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยเพราะถือเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทและเสียสละอย่างมากรัฐบาลให้ความสำคัญกับคนกลุ่มนี้แน่นอนทำไมไม่มีงบวัคซีนเพราะว่าได้รับแจ้งมาว่าทางสำนักงบประมาณจะให้ไปใช้ในส่วนของงบเงินกู้ซึ่งมันมีเหลืออยู่นะครับถ้าไม่พอก็ยังมีงบกลางซึ่งก็เป็นสิ่งที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่ตอนขาขึ้นไปเนี่ยมีนะครับก็เป็นการจัดการตรงนั้นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขมั่นใจก็คือว่ายังไงก็ต้องมีงบซื้อวัคซีนแน่นอนอยู่แล้วตรงนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องกังวลนะครับสำหรับร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเสนอของงบประมาณตามโครงการประกันสุขภาพทั่วหน้าจำนวนกว่า 198,891 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2564จำนวนกว่า 4,382 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.25 เพื่อสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุขและที่สำคัญเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คิดเป็นค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายรายหัวให้กับประชาชนรายละ 3,798 บาทเพิ่มขึ้นจากปี2564เป็นเงิน79บาท83สตางค์คิดเป็นร้อยละ 2.13 ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถไปรับบริการในหน่วยบริการรักษาพยาบาลปฐมภูมิได้ทุกแห่งรวมทั้งค่าบริการด้านสาธารณสุขสำหรับรักษาโรคโควิด-19 โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับสถานการณ์โควิด-19 และอย่างเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพป้องกันบำบัดรักษาโรคให้กับประชาชนทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพทีมข่าวการเมืองรายงาน